โอ้บอยอาจิตื่นเร็วมันเป็นวันที่สวยงามมากเลยนะเธอกำลังคิดจะนอนทั้งคืนเลยหรือไงง่วงง่วงโอเคทำไมเธอถึงดูไฮเปอร์จังเลยเช้านี้อ่ะวิสเปอร์โอเคก็ตั้งแต่เมื่อคืนน่ะฉันเริ่มที่จะเชื่อว่าเดี๋ยวมันจะมีโยไคที่ไม่ดีปรากฏตัวขึ้นน่ะโอเคโยวิสเปอร์รู้สึกได้ถึงเหตุการณ์ที่ไม่ดีเกิดขึ้นนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นเราไปที่โรงเรียนของเธอดูแล้วก็ไปหาทีเชอร์นะฮะThe check up of doom ไปตรวจสอบหายนะกันที่กำลังจะเกิดขึ้นโอเคในแชปเตอร์ที่แล้วนะครับเราได้ไปสำรวจที่โรงเรียนเกี่ยวกับ7สิ่งมหัศจรรย์นะครับแล้วก็เกิดเรื่องวุ่นๆขึ้นมากมายนะครับแล้วในวันนั้นเนี่ยมันเป็นวันที่มีเทศกาลดอกไม้ไฟพอดีนะครับสุดท้ายก็ลงเอยด้วยดีครับผมแล้วเราก็ได้ดูดอกไม้ไฟกัน4คนนะครับผมเคที่เนทเอ็ดดี้แล้วก็แบร์นะฮะที่ดาดฟ้าโรงเรียนก็จบลงได้สวยนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็มาถึงตอนจบก็ตัดไปที่ฉากหลังของทั้ง4คนนะครับเป็นโยไคสุดเท่นะครับที่เคยมาช่วยเราไว้ตอนแชปเตอร์แรกๆนะครับผมยังไม่มีบทเลยนะหวังว่าจะได้เจอกันอีกครั้งนะครับในบทนี้เลยเหรอใช่ต้องเป็นบทนี้แล้วล่ะเราไปที่โรงเรียนกันนะครับไปหาจานถ้าเกิดเช็คตามภาพที่ปรากฏบนopening เพลงเปิดเกมเนี่ยรู้สึกว่าเราจะเจอหมดแล้วนะแล้วไอ้บิ๊กบอสแมงมุมที่เราเจอแชปเตอร์ที่แล้วเนี่ยก็ไม่ปรากฏอยู่ในเทรลเลอร์นะครับโอเคต่อไปจะเป็นบอสที่แบบว่าเราก็คงไม่เคยเห็นมาก่อนหมายถึงผมนะมาดูกันว่าเราจะได้เจอตัวอะไรบ้างนะครับโอเคจานอ๋อคุณบาร์ตันนะฮะมิสเตอร์บาร์ตันจานแว่นสุดเท่นะฮะคือเราเคยเจอแล้วใช่ไหมตอนที่เขตนู้นเลยหนูมีคำถามว่าคุณเห็นอะไรแปลกๆเมื่อวานหรือเปล่าฉันไม่คิดว่าฉันจะเห็นนะโอเคก็ไม่มีอะไรหรอกยกเว้นว่าเอ็ดดี้เนี่ยเพิ่งมาหาฉันแล้วก็ถามคำถามเดียวกันเลยฉันได้ยินมาว่าที่วัดโชเตนเนี่ยดูเหมือนจะมีอะไรแปลกๆมั้งคริสตันบอลนะอะไรคือคริสตันบอลวะงั้นไปที่โชเตนเทมเพิลอ่ะขอบคุณมากคุณบาตันแล้วเรามาโรงเรียนแล้วไม่เรียนหนังสือล่ะหรือว่าตอนนี้มันเป็นวันปิดเทอมอยู่วะว่ะ make sense นะใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่คือปิดเทอมนะฮะวัดโชเตนเราไปที่เขตทางซ้ายของอัพทาวน์นะครับก็คือบลอสซัมไฮที่นี่จะมีวัดอยู่ใช่ไหมเราไปตามลูกศรกันขี่จักรยานไปเดินๆๆเฮ้ยอ๋อ
เดี๋ยว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 ผมว่ามันต้องเป็นกระจกแน่ๆนะครับไม่ใช่เป็นวอกกระปะโอเคไหนดูสิอ๋อนี่ไงมีลูกบอลเอ้ยนี่กระจกกระจกเย้โอเคเรียบร้อยนะครับแล้วก็ทำไมอะคริสตัลบอลมันทำไมอันนี้คือบอลที่คุณบาตันพูดถึงใช่ไหมฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่มันดูแตกต่างจากคริสตัลบอลเลยนะแต่ว่าฉันรู้สึกได้ว่ามันคืออันที่เรากำลังตามหานั่นแหละแล้วเราจะทำยังไงต่อดีก็ลองส่องด้วยโยไคไวท์ดูสิอ้าวโยไคเหรออุ้ยแด็กกี้นะฮะน่ารักเลยทีเดียวเป็นโยไคมังกรน้อยนะฮะอ๋อสวัสดีเธอต้องการอะไรหรือเปล่าเป็นมังกรที่ทำนายอนาคตปะฉันอยากจะดูอะไรบางอย่างภายในคริสตัลบอลของเธอน่ะช่วยเราได้ไหมโอเคต้องมีของแลกเปลี่ยนนะครับผมฉันต้องการซอทูสแต็ก1อันอันธรรมดาโอเคเราต้องไปเอาของมาก่อนนะครับแล้วไปเอาที่ไหนอะไปเอาจากใครอะเดี๋ยวเรามีอยู่แล้วไปเอาที่ไหนอะ What มันคือไอเทมอะไรอะโอเคคริสตัลบอลนะครับเปิดเผยตัวมาว่าเป็นแร็กกี้เป็นโยคัยเขาต้องการซอลทูธสแต็กแบล็กไซรัสมันคือแมลงเหรอมันคือชื่อแมลงใช่ไหมงงวะเพราะว่าแบล็กไซรัสเนี่ยคืออาหารที่เอาไว้จับแมลงนะฮะอาหารล่อแมลงอ่ะแล้วเราจะหาซอทูธสแต็กได้ที่ไหนอ่ะนี่ผมไม่รู้จริงๆนะเนี่ยเราอาจจะต้องเปิดวิกิดูนะครับหรือว่าเปิดข้อมูลในเน็ตดูอาจจะอยู่แถวนี้ก็ได้นะเนี่ยแบล็กไซรัปมันเอาไว้คือกดวางมันจะเพิ่มโอกาสในการจับแมลงได้นะครับผมว่าแถววัดเนี่ยมันต้องมีซอทูธสแต็กสักตัวแหละผมไม่รู้ว่าคือแมลงอะไรนะฮะกรีนซิเคด้าอ๋อหมดแล้วนี่โอเคผมขอเวลานิดหนึ่งนะฮะที่จะเปิดข้อมูลดูโอเคซอลทูธสแต็กนะครับซอลทูธเนี่ยแปลว่าฟันเลื่อยส่วนเจ้าซอลทูธสแต็กเนี่ยเป็นก็คือแมลงชนิดหนึ่งนะครับหน้าตามันคล้ายๆตัวแมลงตัวด้วงอ่ะตัวด้วงนะครับในข้อมูลบอกว่าค่อนข้างหายากนะครับแต่ว่าค่อนข้างหายากแล้วก็อยู่ตามต้นไม้ที่ Mount Wildwood หรือว่าที่อื่นนะครับแต่ว่าจะหายากกว่าแล้วก็จะหาง่ายขึ้นในเวลากลางคืนนะครับให้เตรียม Black Syrup ไปเยอะๆด้วยถ้าอยากจะจับมันแล้วก็เขียนว่า difficulty to find นะครับความยากในการหาเนี่ยระดับ3ดาวแล้วก็เขียนว่า hard นะครับดูเหมือนว่าเราจะเจองานช้างซะแล้วนะครับสำหรับการผ่านเนื้อเรื่องในส่วนนี้ไป1ก็คือแล้ว black syrup
แบล็กสนับก็คืออันที่เราเพิ่มโอกาสในการจับแมลงอ่ะมันมีขายหรือเปล่าอ่ะเออถ้ามีขายก็ต้องเป็นร้านขายแมลงใช่ไหมแต่ก่อนอื่นเราต้องไปเดี๋ยวนะคือเราต้องเปลี่ยนจากกลางวันเป็นกลางคืน2ก็คือหาแบล็กสลับมาเพิ่มก่อนงั้นเราไปที่ร้านขายแมลงมีป่าวะจำไม่ได้มันมีร้านแบบนี้ไหมอ่ะแบล็กไซรัปนะครับผมมีขายที่ Jungle Hunter เขต Uptown Springdale นะครับผมว่ามันก็คุ้นๆอยู่นะเหมือนมันมีขายอ่ะงั้นเราไปที่ Uptown ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยเปลี่ยนเป็นกลางคืนครับผมมันจะมีแบงค์อันนี้แบงค์แล้วก็ Post Office แล้วก็ Fish Place แล้วร้าน Jungle Hunter อยู่ไหนอ่ะอันนี้ร้านอะไรเฮ้ยนี่ไงอุ้ยไม่เห็นเคยมาเลยว้าวโอเคไหนดูซิคืออะไรอ่ะอ๋อเราสามารถเอาแมลงมาแลกของได้นะครับโอ้คือของดีๆเนี่ยก็คือเอาแมลงมาแลกได้นะครับโอ้โอเคเนี่ยดูดิยาเจ๋งๆก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็เฮ้ยอันนี้ก็ได้นะเออหลอด EXP อ่ะแต่ว่าเราจะมาซื้อเฮ้ยซื้อไม่ได้อ่ะมันมีแต่ขายอย่างเดียวอ่ะแล้วผมจะซื้อยังไงอ่ะซื้อไม่ได้อ่ะงงเดี๋ยวนะดูมันอาจจะอยู่ในหมวดเทรดก็ได้ไม่มีอ่ะเอ๊ยยังไงอ่ะหรือว่ามีคนขายคนอื่นอีกอ๋อนี่ไงนี่ไงนี่นายพาร์ทไทม์คนนี้น่าจะโอเคเกือบไปแล้วนะครับงั้นเราซื้อมาเยอะๆเลยแล้วกันนี่ก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่โอเคเราได้แบล็กไซรัปมาเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราจะไปวาร์ปเป็นกลางคืนกันเพราะในข้อมูลบอกว่าถ้าเป็นกลางคืนเนี่ยโอกาสจับจะเยอะขึ้นนะครับโอเคเราไปนอนพักเป็นกลางคืนกันโอเค sleep until night ตอนนี้เราพร้อมแล้วนะครับสำหรับการไปล่าเจ้าซอทูธสแต็กเราต้องไปที่อุ๊ยฝนตกเหรอแล้วฝนตกมันโอกาสจะออกเยอะไหมอ่ะเริ่มจะกังวลคงไม่เป็นไรใช่ไหมหรืออาจจะเป็นไปที่เมาส์ไวด์วูดนะฮะโอเคขึ้นไปนะครับเอาล่ะตอนนี้เราเข้าเขตมาวายวูดแล้วที่นี่ใช่ไหมผมจะเดี๋ยวผมจำผิดอีกเออที่นี่แหละแล้วก็ส่องหาตามต้นไม้นะครับเจอโยไคบูฮูอ่ะเจอบูฮู
เอาหน่อยก็ได้โอเคมีเอ้ยนั่นไงนั่นไงนั่นไงใช่ไหมโอ้โหนี่คือโอกาสจับเหรอมันเพิ่มได้แค่นี้เองอ่ะแต่ก็เยอะแล้วนะตื่นเต้นโอเคไรโนบีโทนะครับอันนี้คือด้วงด้วงแรดคือบีเทิลมันผมดูในรูปมันหน้าตาคล้ายๆด้วงนะแต่ด้วงคือบีเทิลนะฮะแล้วสแต็กคืออะไรอะภาษาไทยมีอะไรที่สายพันธุ์คล้ายกับด้วงบ้างไอแมงนี้ไม่ใช่อ่ะแมลงตัวนี้เอาเลยเอาได้สิเกดหายากสินะความยากระดับ3ดาวโยใครอีกแล้วถ้าเจอบูฮูเราไม่เอานะเฮ้ยบัตเตอร์ฟรีเฮ้ยบินเร็วชิปต้องเอาให้ได้กว่าจะได้ Enderfly นะฮะเอ้ยน่ารักดีนะมากับเคดินนะครับคือเราจะได้ไหมเนี่ยแมลงน่ะฮะนะครับ Rat Tail ผมลิงหาแมลงอย่างเดียวแล้วกันโยใครอีกแล้วไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้มันตามพื้นหรือมันอยู่ตามพื้นวะแต่เขาบอกว่าอยู่ตามต้นไม้อะต้นไม้ก็ต้นไม้ดิอันนี้ไม่ใช่ต้นไม้หรือว่าฝนตกแล้วมันไม่เจอวะไม่มีเ
Black Zyra ไม่มีเลยเหรอไอ้พวกนี้มันกินซิเคด้าเราไม่เอาโยใครอีกแล้วในฟลายอ่ะอันนี้ก็โยใครเดี๋ยวตัวอะไรวะโหบางตัวนี้ก็เร็วเนาะเองไม่ต้องรีบขนาดโอ้โหอะไรวะเร็วอย่างวะผมต้องตามไว้ให้ทันน่ะโอเคมันวนเป็นวงกลมแบบนี้นะอ๋อมันจะมีแพทเทิร์นของการบินใช่ไหมบีทเลอร์เฮ้ยโคตรเท่เฮ้ยชอบกินอะไรอ่ะเอ้ยเอาว่ะโหมันต้องชอบกินพวกหน่อไม้เอ้ยได้อยู่นะเออโยใครมันจะมีอาหารที่ชอบนะครับถ้าเกิดเราให้มันเนี่ยโอกาสที่จะเป็นเพื่อนกับเราเนี่ยเยอะขึ้นนะครับแต่ว่าตัวไหนชอบอะไรผมก็ไม่รู้มันกำลังอ่อนแรงนะครับปึ๊ดโคตรแกร่งอ่ะผมว่าเราให้ของโยคายได้แค่ครั้งเดียวใช่ไหมครั้งเดียวเลือดเยอะมากเลยอ่ะโหถ้าได้มานี่คือมันต้องเป็นตัวที่เจ๋งแน่ๆแรงเออะไรแบบนี้โอเคได้ไหมขอเหอะเฮ้ยมาว่ะเฮ้ยมาดิโหเท่อะมันต้องเป็นตัวที่เก่งแน่ๆเลยอะโอเคแต่ตอนนี้เนี่ยเราต้องหาโยใครแล้วอะไรไม่ใช่ตัวใหม่อีกแล้วอ่ะเจอหลายตัวซะเหลือเกินโอ้โหไอ้นี่ก็พอกันเดี๋ยวเอาหน่อไม้ให้กินผมว่าเราคงไม่ได้แล้วมั้งซอทูสแต็กอะไรเนี่ยอ
ดูเหมือนจะเก่งไม่น้อยนะครับแต่ว่าเราต้องไม่เจอโยคายแรงเอดิใช่ไหมเพราะว่าโยคายวอชของเรายังไม่ถึงแรงเอออย่างมากก็บีอ่ะตัวนี้ไม่ได้นะครับเราต้องการแมลงตัวนั้นแมลงซอทูธซอทูธสแต็กคือมันจะไม่มีอะไรแปลกๆจากกินซิเคด้าให้ลุ้นจับหน่อยละอะไรที่หน้าเหมือนด้วงอ่ะลองเช็คจับหมดแหละแล้วมันเจอโยไข่นะโอเคโยไข่ไม่ต้องมาตอนนี้ก็ได้ไหนตัวอะไรบูฮูนะฮะเดี๋ยวเรามาที่ตู้กาชานะครับในรถเรามีเหรียญหรือเปล่ามีอันนึงอ่ะใช้เลยมีเดียมเอ็กซ์ป๊อปโอเคหมดแล้วโอเคจากที่ผมวนหาอยู่ตั้งนานนะครับคือส่องต้นไม้ที่ไม่เจอโยคายอ่ะแล้วมันไม่เจอแมลงเลยซะส่วนใหญ่นะครับเลยคิดว่าสภาพอากาศฝนตกเนี่ยอาจจะมีผลให้แมลงออกมาน้อยลงนะครับอันนี้ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะครับแต่ผมขอเดาว่าใช่ไว้ก่อนเพราะฉะนั้นขอจะขอเพิ่มโอกาสในการเจอแมลงตัวนี้นะครับโดยการไปย้ายวันใหม่แล้วไม่ให้ฝนมันตกนะครับโอเคก็เดี๋ยวไปนอนแล้วก็มาวันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับโอเคตอนนี้ตอนกลางคืนแล้วนะครับแล้วก็วันถัดไปจากเมื่อวานนะครับที่มีเหตุการณ์ฝนตกผมวนหาอยู่นานมากเลยนะครับแล้วแบบนั่นแหละคือถ้าไม่มีโยคายมันจะไม่เจอแมลงเลยอ่ะก็เลยขอเปลี่ยนวันดีกว่านะครับแล้วก็ตัวที่เราจับมาได้1ตัวนะครับก็คือบิทเลอร์นะแรงบีว้าวเท่อ่ะเท่อ่ะเอ้ยเอาแทนมิราโปได้ไหมอ่ะ มิราโปใส่ไอ้นี่เนาะเอาบิทเลอร์มาแทนมิราโปแล้วกันนิสัยเบรฟนะครับนิสัยกล้าหาญสปิริตน้อยนะครับที่เหลือค่อนข้างเฉลี่ยดีเฟนซ์เยอะด้วยนะใส่พวกเพิ่มสปิริตดีไหมแล้วก็ลบดีเฟนซ์โอเคผมไม่รู้ว่าเขาติดไอเทมกันยังไงนะครับแบบติดให้มันสมดุลดีหรือเปล่าโอเคมาเดี๋ยวเราจะไปตามล่าซอทูธสแต็กกันอีกครั้งนะครับเฮ้ยไม่ฝนตกอ่ะฝนตกอีกแล้วเหรอเป็นไปได้อ่ะนี่ผมกะหลบฝนเลยนะงงว่ะหรือว่าเนื้อเรื่องมันล็อกให้เราอยู่ในช่วงฝนตกวะผมลองเปลี่ยนวันอีกทีนึงได้ไหมโอเคเกมนี้ไม่ได้มีวันเวลาตามโลกแห่งความจริงนะครับผมเฮ้ยงงว่ะThank you.
ถ้าเกิดผมกลางคืนมาแล้วมันฝนตกเนี่ยแสดงว่าเราอาจจะเปลี่ยนไม่ได้นะครับเดี๋ยวขอเช็คด้านนอกเลยว่าฝนตกหรือเปล่าไม่ตกนะครับแล้วเราจะว้าเป็นกลางคืนกดผิดอีกคือคืนที่เราเผลอพลาดไปเนี่ยอาจจะไม่ฝนไม่ตกก็ได้นะมือลั่นมือหนูลั่นไปเองอ่ะนอนจนแบบไม่รู้จะว่าไงละนอนรัวๆก็มานะฮะคือถ้าฝนตกอีกนะโอเคไม่มีเสียงฝนนี่นาออกไปปุ๊บโอเคโอเคแหมแปลกใจเล็กน้อยนะครับที่อยู่ๆสุ่มฝนตกได้2ครั้งติดเราจะไปที่เมาส์วายวูดกันอีกครั้งนะครับต้องบอกว่าเป็นพาร์ทที่เสียเวลาน่าดูเลยแค่จะมาจับแมลงตัวเดียวเนี่ยนะเดี๋ยวก่อนนะผมเพิ่งนึกได้ว่าทำไมเราไม่ใช้กระจกมาวะโอเคเราเริ่มส่องได้ละเอ้ยแต่อันนี้สิเคด้าวะโนได้ไหมโอเคแสดงว่าสภาพอากาศฝนตกนะครับมีผลอยู่อยู่ใครฮัลโหลคือจับแมลงเนี่ยคือผลมันเกิดขึ้นได้หลายแบบนะผมก็กะว่าคือแบบจังหวะที่กดอ่ะจุดที่คิดว่ามันตกเนี่ยเดี๋ยวมันจะเลยจากที่กดไปนิดหนึ่งบางทีมันก็เลยบางทีมันก็ไม่เลยบางทีมันก็เลยไปเยอะก็เลยคิดว่ามันก็เอาแน่นเอานอนไม่ได้นะครับในการกดของเราคือความแน่นอนมันไม่ได้เหมือนกันทุกครั้งเวลาเรากดเฮ้ยใช่ป่าววะหน้าตาคล้ายๆเหมือนกับในข้อมูลนะฮะโอเคใช่เหอะ yes เมื่อกี้เกือบจับไม่ได้เลยครับผมSawtooth แตกนะหน้าตามันคล้ายๆด้วงอ่ะมันก็คือด้วงวะอาจจะเป็นสายพันธุ์ที่ใกล้กับบีเทิลนะฮะโอเคในที่สุดเราก็ได้มาแล้วนะครับโอ้โหนึกว่าจะต้องหานานกว่านี้แล้วอ่ะผมนี่ซีดเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวเรากลับไปที่มังกรน้อยนะครับก็ผมใช้เวลาหาพอสมควรเลยนะสำหรับเจ้าด้วงเมื่อกี้นะครับก็อาจจะต้องตัดไปเยอะเหมือนกันนะครับสรุปก็คือตั้งแต่เริ่มหามาเนี่ยผมก็ไปซื้อ Black Syrup แล้วก็เปลี่ยนกลางวันเป็นกลางคืนแล้วคืนแรกที่ไปเนี่ยฝนมันตกแล้วแบบไปส่องต้นไม้แล้วมันไม่มีแมลงโผล่มาเลยก็เลยคิดว่าฝนตกอาจจะมีผลก็ได้นะแล้วแบบไปเปลี่ยนวันแล้ววันต่อไปก็ฝนตกนะครับแล้วก็เปลี่ยนวันอีกทีนึงแล้วก็เปลี่ยนวันอีกทีนึงนะครับจนมันฝนไม่ตกแล้วก็เ
มาอีกรอบนึงแล้วก็ส่องไปมันก็มีแมลงเยอะขึ้นนะเยอะกว่าตอนที่ฝนมันไม่ตกนะครับแล้วก็ในสุดเราก็เจอนะครับผมนั่นแหละครับไม่รู้ว่าตัดอะไรไปบ้างนะแต่ว่าเมื่อกี้ก็สรุปก็คือประมาณนี้นะครับโอเคเหนื่อยโชเต็นเทมเพิลนะฮะมาแล้วเธอเอาสอทูสแต็กมาหรือเปล่าอ่ะเอาไปเย้นี่มันตัวจริงนี่นาฉันอยากได้มันมานานแล้วล่ะฉันเนี่ยไม่ได้รับอนุญาตให้เลี้ยงสัตว์ที่บ้านบ้านด้วยล่ะโหเหงาหน้าดูเลยนะพวกเราทำให้เขาเนี่ยมีความสุขมากเลยนะบีเฟนกับมังกรเร็วได้ปะ yes ตัวนี้เก่งปะเนี่ย draggy นะฮะอาจจะมีร่างสองที่แบบโคตรเก่งก็ได้นะอย่าแล้วที่เริ่มเต็มตอนนี้เราเริ่มมีเพื่อนเยอะแล้วนะครับผมเอาล่ะถึงเวลาเช็คคริสตัลบอลแล้วนะครับโอเคเฮ้ยฉันจำสถานที่นี่ได้มันคือที่ที่เราเจอคิวบิครั้งแรกแล้วมันมีโยคัยที่ไม่ดีที่นั่นด้วยนะมันมีโยคัยที่ไม่ดีตรงนั้นที่นั่นแล้วก็มันโหดร้ายมากแล้วก็มันน่ากลัวมากโยคัยตัวนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นปัญหานะฉันว่าพวกเราควรจะไปสำรวจที่โรงพยาบาลน็อกเทิร์นด้วยตัวเองแล้วล่ะไอสถานอันนั้นคือโรงพยาบาลน็อกเทิร์นนะฮะเป็นโรงพยาบาลร้างใช่ปะโอเคต่อไปเราต้องไปสำรวจโรงพยาบาลน็อกเทิร์นนะครับเดี๋ยวเราขอดูน้องแดกกี้ที่ได้มาใหม่หน่อยไหนดูซิว่าเก่งหรือเปล่าอุ้ยแรงดีอ่ะแต่เลเวลสูงมากเลยอ่ะสกิลนะครับผมฮาร์ดเวิร์กเกอร์นะครับได้ EXP เยอะกว่าชาวบ้านเขาแล้วคนอื่นนะอาจจะมีร่างพัฒนาที่เก่งก็ได้นะแต่ว่าหรือว่าเราเอาเข้ามาแล้วอัพวิวแล้วมันก็จะแปลงร่างแต่ว่าผมไม่เอาเข้าแล้วกันนะเรามีโอ้โหด้วงสุดเท่นะแล้วก็มาสองหัวโอเคเอาล่ะสำหรับในพาร์ทนี้นะครับผมก็ขอจบไว้ตรงนี้นะครับก็พาร์ทต่อไปเดี๋ยวเราจะไปสำรวจที่โรงพยาบาลน็อกเทิร์นกันนะครับผมโอเคแล้วเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับสำหรับเกมโยคัยวอชครับผมสวัสดีครับ